สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณปตท.พลังที่ยั่งยืนสายการบินบางกอกแอร์เวย์สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลินิกโรคอุบัติเหตุเป็นรายการที่เตือนใจเตือนภัยเตือนไว้ก่อนเกิดเหตุเพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่พวกเราสามารถป้องกันได้นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมนะครับสังเกตนะครับทุกปีนะครับเราจะได้ข่าวนะครับช่วงปิดเทอมหน้าร้อนนะครับจะได้ข่าวเด็กจมน้ำตายทุกปีนะครับจนดูเหมือนเรื่องปกตินะครับและปีนี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีนโยบายเกี่ยวเรื่องการรณรงค์นะครับเรื่องเด็กจมน้ำนะครับทำยังไงถึงสามารถป้องกันไม่ให้เด็กจมน้ำได้นะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับนายแพทย์อำนวยกาจีนะนะครับท่านจะมาคุยกับเรานะครับในเรื่องของสถานการณ์เด็กจมน้ำในประเทศไทยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมนชัยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านอธิบดีครับขออนุญาตเรียกท่านอธิบดีว่าอาจารย์หมอนะครับครับอาจารย์หมอฮะในประเทศไทยนะตอนนี้สถานการณ์เด็กจมน้ำเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์หมอครับผมขอเริ่มจากสถานการณ์ทั่วทั้งโลกก่อนกันแล้วกันนะครับเด็กจมน้ำเสียชีวิตเนี่ยนะตอนนี้เฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า15ปีครับนะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยนะเป็นอันดับ3ครับของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมดนะครับอันนี้เด็กกลุ่มอายุต่ำกว่า15ปีนะครับทั้งปีเนี่ยปี1เนี่ยเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยมีเสียชีวิตจากการจมน้ำนะเสียชีวิตเนี่ยนะปีนึง 140,000 กว่ารายด้วยกันซึ่งถือว่านะเป็นสาเหตุการตายนะที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับถือว่าไม่น้อยเลยนะครับอาจารย์หมอครับเพราะว่าแสนกว่ารายทั่วโลกเนี่ยถือว่าเยอะมากเลยนะครับแล้วอะไรที่เป็นสาเหตุเด็กเหล่านี้จมน้ำได้ครับคุณหมอครับโอ้อันนี้ต้องพูดกันยาวนะแต่ผมกลับมาถึงประเด็นที่คุณบุญชัยได้ถามผมเมื่อสักครู่นะครับของไทยเราเนี่ยนะสาเหตุการตายของเด็กอายุต่ำกว่า15ปีอันดับ1เนี่ยคือจมน้ำเสียชีวิตครับครับผมนะต้องถือว่า เหตุอันเนื่องมาจากการจมน้ำเสียชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นสาเหตุการตายที่สำคัญของประเทศไทยครับนะครับครับในเรื่องของเด็กนะฮะเป็นไปได้ไหมครับคุณหมอครับที่ว่าบ้านเราเนี่ยนะฮะเรามีห้วยน้องคลองบึงอะไรพวกนี้นะฮะเยอะอะไรพวกนี้ทำให้เด็กเราสามารถมีการเสียชีวิตจากการจมน้ำได้เยอะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับคุณหมอครับบ้านเรานี่ถือว่าเป็นพื้นที่อยู่ในเขตร้อนครับนะมีปริมาณน้ำฝนเนี่ยนะปีหนึ่งเยอะนั้นโดยธรรมชาติของประเทศเราเนี่ยจะมีห้วยน้องคลองบึงเนี่ยเยอะอยู่แล้วแล้วก็เด็กของเราโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ในชนบทนะก็เรื่องของน้ำในห้วยน้องคลองบึงนะในแม่น้ำเนี่ยก็เป็นสถานที่เด็กเนี่ยชอบนะชอบที่จะไปเล่นนะแล้วก็เมื่อไหร่ถ้าผู้ปกครองเผลอนะก็มักจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะก็บ่อยครั้งที่ถึงขนาดเสียชีวิตนะมีข้อมูลตัวเลขนะครับที่กรมควบคุมโรคนะของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะได้ติดตามเฝ้าระวังสาเหตุการตายเนื่องจากจมน้ำเสียชีวิตเนี่ย บอกว่าทุก8ชั่วโมงครับผมนะจะมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตเนี่ยอย่างน้อย1รายโดยเฉลี่ยนะครับโดยเฉลี่ยนะแล้วก็ในรอบ1เดือนเนี่ยนะตัวเลขเนี่ยขึ้นสูงถึง90กว่ารายนะนี่เป็นสาเหตุการตายที่สำคัญมากครับพูดถึงเรื่องของสาเหตุการตายการป่วยนี่คนส่วนใหญ่ไม่จะเข้าใจว่าไม่จะเกิดจากโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อนะอุบัติเหตุรถชนอะไรนี่เป็นสำคัญแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยนะเด็กจมน้ำเสียชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นสาเหตุการตายนะที่ค่อนข้างจะนะค่อนข้างจะเป็นปัญหามากนะต่อระบบการสุขภาพในเรื่องของวัยเด็กใช่ไหมครับคุณหมอใช่ครับใช่ครับใช่ครับครับผมก็มีตัวเลขในภาพรวมนะครับนะย้อนหลังไปประมาณ10ปีเนี่ยนะครับ มีข้อมูลนะที่ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้เก็บรวบรวมไว้ครับนะมีจำนวนคนเสียชีวิตจากจมน้ำนะเสียชีวิตเนี่ยถึงหมื่นกว่ารายด้วยกันหมื่นกว่ารายครับครับอันนี้ไม่เฉพาะเด็กนะครับประชาชนทั้งหมดเลยตอนนี้นี่โดยเฉลี่ยปีหนึ่งเนี่ยนะมีประชาชนเจออุบัติเหตุนะแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตเนี่ยนะปีประมาณพันกว่ารายครับผมส่วนใหญ่นะมักจะเป็นเด็กเยาวชนครับผมแล้วก็ตั้งแต่15ปีลงมาเนี่ยนะครับจะเป็นกลุ่มที่จมน้ำเสียชีวิตเยอะมากนะครับครับผมตัวเลขที่น่าสนใจก็คือเด็กอายุต่ำกว่า3ปียังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยครับยังอยู่ในเหมือนกับอยู่ในช่วงสนใจสิ่งรอบข้างอะไรต่างๆเยอะนะไปทั่วนะทั้งคานทั้งเดินเนี่ยนะ
เป็นกลุ่มที่มีจำนวนชีวิตค่อนข้างจะเยอะนะในจำนวนประชากรกลุ่มอายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยมีตัวเลขบอกว่านะครับปีหนึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ190กว่าราย190กว่ารายที่เสียชีวิตเด็กอายุต่ำกว่า3ปีนะครับนะคือวิเคราะห์เจาะลึกลงไปนะครับจากกลุ่มอายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยครับครับครับทีนี้ช่วงซึ่งจะเจอเด็กเสียชีวิตค่อนข้างจะเยอะเนี่ยนะก็คือช่วงนี้นะครับนะก็คือช่วงนี้แหละครับก็คือช่วงมีนาเมษาพฤษภาครับผมนะตัวเลขเนี่ยบอกไว้ว่านะครับจะเป็นช่วงซึ่งโดยเฉลี่ยจะเจอประมาณถึงประมาณ400คนโดยเฉลี่ยต่อปีแล้วเดือนที่เจอเยอะที่สุดก็คือเดือนมีนาคมเกือบ 50% เลยนะครับคุณหมอครับครับเพราะเป็นช่วงที่กำลังเริ่มเข้าร้อนเริ่มเข้าร้อนครับแล้วก็ทั้งเด็กเล็กเด็กโตครับก็เห็นน้ำแล้วก็แหมเล่นร้อนๆนะจะไปน้ำลงไปอาบน้ำซะหน่อยน้ำลงไปว่ายน้ำเล่นซะหน่อยเป็นของเย็นนะก็ภาษาเด็กนะก็เข้าไปเล่นน้ำอย่างไม่ระวังเด็กเล็กนะโดยส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากการเผลอนะแล้วก็ไม่ได้ให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดนะแต่เด็กโตนี่จะเกิดจากความคึกขนองซุกซนสนุกสนานนะฮะซุกซนครับผมอยากจะลดร้อนนะตอนนี้เด็กโตก็ไม่ใช่ในบ้านเลยครับคุณหมอครับไม่ใช่ในบ้านแล้วไปเป็นนอกบ้านแล้วครับก็เป็นห้วยน้องกองบึงนะหรือแม้แต่สระน้ำครับที่บางทีก็พนักงานที่คอยดูแลเรื่องความปลอดภัยนะเผลอแป๊บเดียวบางทีก็อาจจะเป็นนะที่ทำให้เกิดลงน้ำได้เสียชีวิตได้นะครับโดยเฉพาะภูมิภาคนะฮะพวกห้วยน้องคลองบึงนะครับปิดเทอมก็ออกไปวิ่งเล่นกันซึ่งมีอยู่เยอะนะครับมีเยอะทุกภูมิภาคนะครับบางทีก็ไกลหูไกลตาผู้ใหญ่ไม่ได้ดูก็เป็นสาเหตุหลักใช่ไหมคุณหมอครับที่ทำให้เด็กโตเสียชีวิตนะครับตอนนี้วิธีการง่ายๆฮะคำพูดสั้นๆนะฮะที่เราจะแก้ไขได้มีอะไรบ้างครับคุณหมอครับผมขอเริ่มจากเรื่องของการช่วยกันนะช่วยกันดูแลลำพังเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยนะบางทีมันก็อาจจะไม่เพียงพอเผลอแป๊บเดียวบางทีก็เด็กก็วิ่งนะตามสิ่งที่สนใจไปจนกระทั่งตกน้ำหกล้มหน้าคว่ำนะน้ำสูงเพียงแค่นิดหน่อยก็จมน้ำสำลักเสียชีวิตนะชุมชนต้องช่วยกันครับชุมชนต้องช่วยกันนะถ้าเห็นเด็กนะผู้ปกครองไม่ได้เดินตามด้วยนะเดินด้วยอาคารไปด้วยตัวเองนะก็แตะไปหรือวิ่งไปเห็นได้ชัดว่าอยู่ใกล้น้ำแล้วเสี่ยงนะ อันนี้ต้องช่วยกันดูแลนะทางกระทรวงสาธารณสุขนะโดยกรมควบคุมโรคเนี่ยก็มีมาตรการครับนะไปช่วยเหลือชุมชนให้มีกลุ่มคนนะที่รับการฝึกมีแนวทางในการช่วยเหลือคนตกน้ำจมน้ำแล้วก็สามารถช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสมนะจนไม่ถึงกับเสียชีวิตหรือบาดเจ็บเราเรียกทีมผู้ก่อการดีผู้ก่อการดีครับนะซึ่งเริ่มมาแล้วซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมนะครับเรามีเลยนะอสมนะครับตอนนี้เราจะมีเรื่องผู้ก่อการดีคืออย่างที่เรียนไว้ตอนต้นนะเด็กจมน้ำเสียชีวิตเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ตอนนี้เป็นปัญหามากเลยทีเดียวนะครับนะจำนวนนี่ปีหนึ่งมันเยอะมากนะอันนี้นอกจากพ่อแม่ผู้ปกครองนะที่จะต้องใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วเนี่ยนะต้องช่วยกันครับนะชุมชนนะสังคมโดยรวมต้องช่วยกันนะวิธีการที่ตอนนี้ที่ทางกระทรวงสุขทำอยู่เนี่ยก็คือพยายามให้แต่ชุมชนเนี่ยนะมีทีมนะครับจิตอาสานะได้ช่วยกันคอยดูแลเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงนะที่จะจมน้ำเสียชีวิตเนี่ยที่จำนวนปีหนึ่งถือว่าเยอะมากปีหนึ่งเป็นถึงพันคนเนี่ยนะต้องช่วยกันทีมที่เราเข้าไปช่วยฝึกอบรมให้ความรู้เขาเนี่ยเราเรียกทีมผู้ก่อการดีโอ้ครับนี่คืออาสาสมัครนะฮะถ้าเป็นจิตอาสาจิตอาสาประกอบด้วยคนที่อยากจะนะช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมมาจากหลากหลายฝ่ายด้วยกันนะแต่ในชุมชนตอนนี้มีทีมผู้ก่อการดีเนี่ยขึ้นมาจำนวนหนึ่งแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยนะเราได้ฝึกนะให้ความรู้ความเข้าใจนะเรื่องของการดูแลเด็กที่ดูเหมือนจะเสี่ยงต่อการจมน้ำชีวิตนะหรือถ้าจมน้ำไปแล้วเนี่ยนะจะช่วยเหลืออย่างไรเนี่ยนะถึง300กว่าทีมด้วยกันโอ้ไม่น้อยนะครับในทั้งหมด200กว่าอำเภอใน35จังหวัดแล้วปรากฏว่าออกมาดีมากครับพื้นที่ที่มีทีมผู้ก่อการดีเนี่ยนะมีตัวเลขแสดงมาว่าจำนวนเด็กจมน้ำชีวิตเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า15ปีลดน้อยลงครับลดน้อยลงดีจังเลยฮะครับปีนี้ก็เลยนะครับตั้งใจที่จะให้มีท
ทีมผู้การดีเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก300กว่าทีมครับในพื้นที่อำเภอใหม่พื้นที่ใหม่ทั้งในอำเภอแล้วก็ชุมชนครับนะซึ่งก็จะครอบคลุมเพิ่มเติมอยู่ประมาณ30กว่าจังหวัดครับก็ใกล้เคียงอ่ะจะครอบคลุมทั้งประเทศครับครับจริงๆแล้วต้องเรียนตรงๆเลยนะว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นแหล่งของอาสาสมัครนะฮะไม่ว่าจะเป็นอสม.เร็วๆนี้ของกรมควบคุมโรคก็ด่านชุมชนนะฮะก็เป็นอาสาสมัครช่วยงานลดอุบัติเหตุครับอาสาสมัครสาธารณสุขด่านชุมชนรวมแล้วแต่ใช้หลักจิตอาสาอันนี้ก็มาเรื่องผู้ก่อการดีที่มาช่วยลดสถิติการจมน้ำนะฮะของเด็กให้ลดลงเหล่านี้เนี่ยนะการฝึกอบรมเนี่ยเราใช้เจ้าหน้าที่จากกองกรมควบคุมโรคเลยไปช่วยในการฝึกอบรมใช่ไหมครับเริ่มต้นจากเจ้าที่ของกรมควบคุมโรคครับให้ความรู้กับเจ้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ก็ทำงานร่วมกันครับทำงานร่วมกันแล้วก็ฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนจิตอาสานะซึ่งมาจากหลากหลายแขนงอาชีพนะหลากหลายแหล่งด้วยกันทีมผู้ก่อการดีเนี่ยนะไม่เพียงแต่จะช่วยเหลือดูแลเด็กซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะด้วยตัวพวกเขาเองนะยังจะเป็นทีมที่คอยให้ความรู้ใจกับประชาชนด้วยว่าถ้าเจอเหตุการณ์เด็กหรือกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะจมน้ำนะแล้วก็ดูแล้วก็อยู่ในภาวะที่เสี่ยงภัยนะว่าจะช่วยเหลือดูยังไงหลักการสำคัญก็คือตะโกนโยนยื่นครับเจอเด็กจมน้ำตะโกนจมน้ำครับโยนก็คือโยนพวกสิ่งที่จะช่วยน้ำได้ไปให้เขาหรือยื่นสิ่งที่จะให้เขาเกาะจับนะเข้ามาครับยื่นหลักสำคัญนะที่จะช่วยนะในการดูแลเด็กโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนะเด็กและเยาวชนก็จะรวมไปถึงประชาชนทั่วไปด้วยอันนี้เป็นหลักพื้นฐานนะหลักพื้นฐานซึ่งทีมผู้การดีเนี่ยจะคอยให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนว่าต้องช่วยอย่างนี้นะถึงจะถูกต้องรวมไปถึงเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยถ้าเกิดว่าเด็กจมน้ำไปแล้วก็หมดสติควรจะต้องช่วยเหลือถูกต้องอย่างไรต้องให้นอนราบนะเงยหน้าขึ้นนะผายปอดอย่างเงี้ยนะซึ่งที่ผ่านมานี่อาจจะขออนุญาตนะครับหนังไทยอ่ะผิดนะครับพอถึงพลาดบ่าวิ่งอันนี้ไม่ถูกใช่ไหมครับซึ่งไม่ถูกครับไม่ถูกนะต้องวางราบครับแล้วก็มีการปั๊มครับหัวใจครับใช่ไหมฮะให้เขาเปิดทางเดินหายใจให้เขาสำลักน้ำคายน้ำออกมาอันนี้ทีมผู้ก่อการดีเนี่ยจะรับแนวทางนะในการช่วยเหลือจากทางเจ้าที่ทั้งของกรมแล้วก็เจ้าที่สาธารณสุขพื้นที่แล้วยังถ่ายทอดความรู้วิธีการที่ถูกต้องเนี่ยให้กับประชาชนทั่วไปด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ได้พยายามสร้างเป็นมาตรการเป็นกลไกในการทำงานตอนนี้อย่างนี้ในรายการเนี่ยเราจะมีพวกองค์กรบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะอบต.อะไรเหล่านี้ได้ดูเขาอยากติดต่อเข้ามาที่ทางกรมควบคุมโรคได้ไหมครับครับติดต่อมาได้เลยนะครับนะที่เบอร์1422แล้วก็เบอร์เลขหมายที่อยู่ข้างล่างนี้พร้อมเว็บไซต์นะฮะติดต่อเข้ามาเราจะมีเจ้าหน้าที่อันนี้ดีมากครับเพราะว่าอบต.หรือองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะหลายพื้นที่นะครับก็สนใจนะว่าอยากจะดูแลประชาชนเฉพาะกลุ่มเด็กนะและเยาวชนในพื้นที่เขาในช่วงปิดเทอมนะบางแห่งนี่มีสระน้ำให้เด็กไปพักผ่อนหย่อนใจด้วยนะซึ่งอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาได้นะครับในกรณีที่ไม่มีพนักงานดูแลความปลอดภัยนะครับซึ่งอันนี้นี่เจ้าที่สาธารณสุขนะที่อยู่ในพื้นที่รวมทั้งที่กรมควบคุมโรคเนี่ยสามารถให้ข้อแนะนำได้นะครับว่าสร้างทีมผู้ก่อการดียังไงนะครับเพื่อไปเสริมกลไกที่มีอยู่นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวัคซีนอีกแบบนึงถูกต้องครับที่เราจะไปลดสถิติเด็กจมน้ำของประเทศเราให้มันลดลงครับช่วงนี้เราพักสักครู่ก่อนครับ